มาใช่ไหมมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เพจ NBT Connect นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนะครับกำลังจะมาลงพื้นที่นะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะกำลังจะมาถึงแล้วนะครับขอให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับเตรียมพบกับท่านนายกได้เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมากันแล้วนะครับกับเจ้าหน้าที่ต่างๆครับแล้วก็ฝนก็เริ่มจะตกแล้วครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วครับที่นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในจุดที่มีการเตรียมความพร้อมนะครับรองรับผู้ที่จะเดินทางมานะฮะรองรับความช่วยเหลือนะครับจากในเขตอำเภอเมืองเชียงรายนะครับรับได้ประมาณ 1,500 กว่าคนครับแล้วก็ตอนนี้ภายในก็มีอยู่แล้วประมาณเกือบจะ 1,300 ถึง 1,400 แล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ฝนกำลังโรยลงมานะครับครับตอนนี้ก็หลายหน่วยงานนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็ลงพื้นที่มาแล้วครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้การจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะครับรวมถึงท่านปภ.จังหวัดด้วยนะครับเดินทางมาแล้วครับอีกสักครู่นึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาถึงนะครับโดยที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ในเขตเมืองอำเภอเมืองเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางทีมข่าวของกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำค่อนข้างดีขึ้นนะครับในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับอำเภอเมืองนั้นสะพานบางจุดเริ่มข้ามได้แล้วนะครับข้ามแม่น้ำกกไม่ว่าจะเป็นสะพานแต่ละจุดนะครับอย่างสะพานที่อำเภอเมืองนะครับหลายจุดข้ามได้แล้วของข้ามแม่น้ำกกนะครับแต่เหลือที่สะพานเพียง 2-3 แห่งเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ครับนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฝนกำลังร่วงโปรยลงมานะครับครับตอนนี้นะฮะขอให้คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่เชียงรายสามารถกดไลค์กดแชร์คนที่ชมอยู่นะฮะกดไลค์กดแชร์พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดช่วงของการไลฟ์วันนี้เลยนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะมีรายงานว่าท่านนายกรัฐมนตรีใกล้ถึงแล้วครับพร้อมนะครับอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับนะตอนนี้นะครับนะครับก็ส่วนล่วงหน้ามาแล้วนะครับครับผมครับผมลงรถนะครับตอนนี้นะครับมีผู้ว่ารับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาดูเรื่องเนี่ยก็จะมีจุดนี้นะครับก็จะมีหน่วยบริหารสถานการณ์น้ำนะครับจากสทนช.มาตั้งที่บริเวณนี้ด้วยนะครับก็มีการที่จะอธิบายสถานการณ์น้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงแล้วก็จังหวัดเชียงรายนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนะฮะตอนนี้มาแล้วนะครับรถขบวนของท่านนายกรัฐมนตรีครับมาแล้วครับมาแล้วครับนะฮะก็รอรับท่านนายกรัฐมนตรีได้เลยครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านรองผู้ว่าท่านหัวหน้าปภ.นะครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนมาแล้วนะครับนะครับมาแล้วครับนี่ไงชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองวันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะก็ไปที่แม่สายมาแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าสู่เขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนด้วยครับเดี๋ยวหลังจากจุดนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ตำบลริมกกนะครับนะไปดูน้ำด้วยนะครับมาแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้เราจะเห็นรถนำกระบวนมาครบแล้วนะครับมาแล้วครับสื่อมวลชนจากทำเนียบรัฐบาลนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมาแล้วครับรวมถึงคณะสื่อมวลชนจากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนกำลังร่วงลงมาเลยครับถ่ายกันนะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านภูมิธรรมก็มาเช่นเดียวกันครับนะฮะมีคุณหนุ่มสบายใจใช่ครับพี่นะครับหลายท่านมาแล้วนะครับท่านนายกก็มาพร้อมกับฝนทีเดียวครับวันนี้สร้างความชุ่มฉ่ำนะครับฝนที่ตกปริมาณนี้ก็อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบในเขตตัวเมืองเท่าไหร่นักครับสำหรับวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีมีกำหนดการเข้ามาเยี่ยมผู้ที่พักพิงที่สูงแห่งนี้ได้ให้กำลังใจรวมถึงมอบถุงยางชีพมาแล้วครับนะครับตอนนี้มาแล้วครับรถนำขบวนนะรถดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับนายกรัฐมนตรีครับมาแล้วครับตอนนี้ฮะท่านนายกมาแล้วครับมาพบปะพี่น้องครับท่านผู้ว่าก็ได้นำเรียนนะฮะกล่าวรายงานครับท่านหัวหน้าปภจังหวัดนะครับท่านนายกอบต.นะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับพาคุณผู้ชมนะฮะตามติดตามกับสถานการณ์ของสทนช.นะครับนายกรัฐมนตรีพูดคุยกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับนะครับก็ตอนนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีจะติดตามนะครับสถานการณ์น้ำครับปกติครับหลังจากนี้เข้าการเตรียมตัวติดรองเท้าเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวของเราขอรองเท้าพี่ต้องครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการโขนนะครับในเรื่องของการที่เราเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของก็มีการในเรื่องของการที่มีการระดับน้ำเนี่ยขนาดไหนจะลดลงเมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยเราจะทำการที่ให้ที่มองดูระยะให้หมดเส้นเรือไปตามที่รู้ลองหัวนะพี่ลองหัวก็ในช่วงนี้นะครับไปสายไปที่ฝนตกในระดับที่แม่ก็ไม่ได้เป็นผลมากนะครับแล้วก็แนวโน้มใน3วันเป็นวันหน้าตอนนี้นะครับก็เป็นศูนย์บริการสถานการณ์น้ำนะครับอธิบายเรื่องของน้ำที่ริมโขงวันนี้นะก็คือเป็นภาพที่เราเรียนมานะครับว่าที่เหตุการณ์น้ำท่วมในที่ไหนบ้างในท้องฟ้าเนี่ยนะครับข้อมูลในแต่ที่เราเรียนนะครับระบบเราจะดูที่สถานที่ไหนก็ได้ทั้งประเทศเลยนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของปริมาณน้ำระดับน้ำในเมืองเป็นอย่างไรที่เราเลือกที่สถานที่ในเมืองนะครับ
ก็ถึงว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตอนนี้ก็แนวโน้มที่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกลับเข้าสู่ระดับการบินแม้ข้างหน้าจะประมาณวันที่เราเริ่มถึงมาถึงนี้ประมาณนั้นครับถ้าฝนไม่ตกแต่ฝนยังไงเนี่ยฝนไม่ได้เยอะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นไม่กระทบก็แนวโน้มก็ไปประมาณวันที่นี้หรือวันที่เริ่มนี้พายุไม่มีครับไม่พายุไปเข้าทางจีนครับไม่ได้มาทางเราเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็พอหลังจากน้ำเข้าสู่ระดับระดับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยไอ้พื้นที่ที่มันมีพวกน้ำในพื้นที่เนี่ยเราก็จะเร่งวิธีการเช่นในเรื่องของสิ่งที่วางทางระบายน้ำเราก็จะไปทำตรงนั้นหรือตรงนั้นเพื่อให้น้ำระบายแล้วทำให้เราเองเรามีของเลยเราประสานกับทุกหน่วยงานครับโดยที่สอดคล้องเนี่ยเป็นโครงการที่เรามาเปิดศูนย์ที่นี่ก็ได้ต้องเห็นภาพตั้งแต่วันนี้ครับก็ลำดับแรกที่ผมเรียนครับว่าเราพยายามที่จะข้อมูลเรื่องของระบบทำงานก่อนลำดับแรกโดยใช้เป็นอันที่สองใช่ครับทีนี้มันจะทำลายที่น้ำลงไปจากประมาณประมาณเห็นว่าถึงวันประมาณ18คือถ้าระดับน้ำในตัวเมืองเนี่ยครับก็จะเข้าสู่ระดับตลิ่งประมาณวันนี้ถึงประมาณวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเข้าสู่ระดับตลิ่งผมว่าในเรื่องของระบบฟันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกลับมาได้ในระดับนี้มากให้ดูแลนะไปจากน้ำใช่ครับก็เดี๋ยวให้มาดูแลครับก็เขาต้องนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่ไปออกทางแม่น้ำทางน้ำโขงนะครับทางนี้ก็ตามแนวโน้มที่จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็จะกลับเข้าสู่ตลิ่งอันนี้เนี่ยเราที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยจะได้เห็นภาพได้นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือน้ำกินนะครับที่จะไปออกในส่วนของเชียงของนะครับเชียงของเนี่ยก็มีแนวโน้มอันนี้ตอนนี้เนี่ยก็คือตรงสะพานอุดมนะครับก็มีระดับที่ลดตลิ่งอยู่ในระดับนึงนะครับแล้วก็จะนำไปลงก็จะไปเพิ่มฟันที่หนึ่งในช่วงปลายปลายเรื่องประมาณวันที่สูงกว่าอาการยันยงน้ำโขงตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงตลอดทั้งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดูตรงที่ปลายแม่น้ำนะว่าจะต้องเสริมในเรื่องของเครื่องกันน้ำหรือไม่กันนะครับในเรื่องของการช่วยตรงนั้นด้วยหรือไม่ตรงนั้นถ้าสมมติยังระบายได้ดีก็คงไม่ต้องมีแนวโน้มที่จะมีการที่จะเป็นวันที่18อันนี้เชียงของที่เชียงใหม่ครับอันนี้แม่นประมาณอันนี้แม่นประมาณ90%ก็ชัวร์แล้วเนาะครับผมเพราะว่า18จะต่างกันก็ลงอันนี้ก็คือปลายน้ำครับปลายที่จะออกไปทางแม่น้ำโขงซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะจากสะพานไปถึงตรงแม่น้ำโขงเนี่ยประมาณ100-200 เมตรเองไม่เยอะระยะไม่ได้ไกลมากระยะไม่ได้ไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่มันจะล้นขึ้นมาในระดับหนึ่งของในน้ำพุเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่จะเสริมมาจากตัวน้ำโขงที่ระดับขึ้นก็จะขึ้นอีกน้ำโขงตัวก็ขึ้นโครงการน้ำใช่ครับในส่วนนั้นแต่เราก็มีการประสานกับทางจีนทางสปป.ลาวแล้วครับซึ่งทางจีนนี่เขาล้นระดับลงมาเนี่ยเหลือที่ 1,000 จริงๆแล้วเขื่อนของจีนเนี่ยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ระบายเยอะตามที่เป็นข่าวนะครับว่าทางจีนเนี่ยปล่อยระบายน้ำเยอะที่จริงเขาปล่อยมาแค่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตัวสยามบุรีที่อยู่ในสปป.ลาวเนี่ยก็จะรับน้ำทางตอนบนทั้งหมดตั้งแต่เชียงรายนะครับทางพะเยาที่ออกมาทางแม่น้ำปิงตรงนี้ที่ลงแม่น้ำโขงทั้งหมดก็จะเข้าไปในตัวสปป.ลาวในสปป.ลาวก็มีลำน้ำของเขาลำน้ำอะไรเอ่ยตรงนั้นเนี่ยหลวงประบาลอะไรพวกนี้เราลงมาทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาเจอเขื่อนสยามบุรีนั้นเขื่อนสยามบุรีเนี่ยคือรับน้ำก้อนใหญ่จากการที่เกิดเหตุอย่างนี้นะครับทำให้ตอนนี้เขื่อนสยามบุรีเนี่ยระบายอยู่ประมาณ23,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่ไอ้ตรงเขื่อนจริงของจีนเนี่ยแค่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นไม่ได้มีนัยยะสำคัญต่อตรงนี้มันก็คือใช่ก็คือน้ำในลุ่มน้ำแล้วมันตกในลุ่มน้ำตรงนี้ครับตอนนี้ก็ที่เฉียนคานเริ่มที่จะมีน้ำโขงนะครับ
ครับพอรับที่ที่นำเรียนข้อมูลไปนะครับเราก็มีการที่แจ้งเตือนในขั้นตอนนี้ให้กับทางพื้นที่ชายแดนโขงทั้งหมดนะครับและถ้าที่หนองคายก็หนองคายกับบึงกาฬก็เริ่มที่จะโดนนะครับเราแจ้งตัวไปก่อนแล้วเราก็มีการประชุมซักซ้อมว่าทางจังหวัดเนี่ยจังหวัดเข้ามาครับแล้วครับแล้วก็บอกว่าเช่นโรงพยาบาลอะไรตรงนี้นะครับก็ต้องไปที่จะป้องที่จะไปดูที่จะป้องกันในลักษณะแบบพื้นที่เปราะบางต้องไปดูการแล้วก็ในส่วนไหนที่ประเมินแล้วว่าประชาชนอยู่ไม่ได้ก็จัดส่งที่ด้านในของมังกรโอเคครับเรื่องของน้ำนะครับทางสปทช.ก็แจ้งว่าฝนที่ตกตอนนี้ไม่กระทบหรือกระทบน้อยมากๆนะครับแต่ว่าก็ยังที่จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับนะฮะก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเยี่ยมทักทายกับพี่น้องนะจิตอาสาที่มาร่วมงานช่วยเหลือกันในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำด้วยนะครับเมื่อสทช.พูดถึงเมื่อกี้เป็นสถานการณ์ที่เขื่อนต่างๆในประเทศจีนและประเทศลาวนะครับซึ่งประเทศลาวจะระบายน้ำเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยไม่มากนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับกับประเด็นนี้เป็นพิเศษสอบถามหลายประเด็นด้วยกันครับว่าน้ำที่เขื่อนจีนและเขื่อนที่ประเทศลาวระบายมาเนี่ยจะส่งผลกระทบมากแค่ไหนนะครับส่วนตอนหน้าก็มีการพูดถึงความวิตกกังวลนะครับคุณผู้ชมครับเข้าข้างในถอดรองเท้าให้หมดนะคะไปนะครับไปนะครับนะครับตอนนี้ถอดรองเท้าเน่ถอดรองเท้าให้หมดนะครับท่านนายกแล้วก็กล่าวทักทายกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คนที่นำสิ่งของมาบริจาคนะครับเชิญทั้งในนะครับเชิญด้านในนะครับก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ด้านในนะครับที่ท่านนายกจะเข้ามาพบปะพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับก็มีการพูดถึงจุดนี้ครับก็ 1,700 กว่าคนครับด้านนู้นด้านนู้นเลยครับนี่ท่านนายกเสียงแซ่บครับโทษนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะฮะได้ติดตามการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะยายนะก็รับมอบของช่วยเหลือจากท่านนายกรัฐมนตรีครับนะครับก็มีการพูดคุยกับคุณยายนะครับว่าด้วยความเป็นห่วงครับก็พบพี่น้องประชาชนนะตรงนี้โบกมือครับโบกมือนะครับก็ครับทักทายพี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางครับ
กครับก็ทักทายพี่ๆแพทย์พยาบาลนะมีเซลฟี่ด้วยนะวันนี้กับเป็นกันเองครับกับทุกคนครับขอหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับไปทุกคนครับนะครับก็เดี๋ยวท่านนายกก็จะมาที่จุดนี้ต่อนะฮะนะฮะท่านนายกก็พบปะกับพี่ๆนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับท่านนายกก็มอบของนะฮะให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับเป็นพูดถึงเรื่องของความห่วงใยนะครับนายกเองก็ห่วงใยนะคนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับที่น่าประทับใจครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับท่านนายกลงพื้นที่มาจุดนี้มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่หลายรายทีเดียวที่อพยพออกมาจากจุดที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มาแสดงความห่วงใยครับแล้วก็ทำให้เขารู้ครับว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งหรือว่าทำให้ผู้ป่วยอยู่เพียงลำพังนะครับก็มีความห่วงใยแล้วก็กังวลในเรื่องของสวัสดิภาพของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุทุกข์ภัยทุกคนครับเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธนะครับออกมาใช่พระสงฆ์ครับขออภัยฮะก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกท่านหนึ่งนะครับที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะท่านนี้ออกทางเดินนะครับท่านยกครับท่านยกออกทางเดินครับขออีกเตียงเลยนะครับท่านนายกก็เป็นที่รักของสื่อมวลชนแบบนี้แน่นอนเลยเตียงนี่ครับขออนุญาตนะครับนะครับท่านนายกครับคุยกับน้องๆครับคุยกับเด็กครับตอนนี้ผ
ุยกันนะฮะถึงความห่วงใยครับนั่งรอทางนู้นได้เลยนะครับนั่งรอครับนะฮะก็พาคุณผู้ชมดูบรรยากาศท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วันนี้ครับเดี๋ยวกลับมาที่เดิมกับพี่เอิร์ดเที่ยวไปเที่ยวไปขออนุญาตนะครับตอนจากนี้เลยนะครับแสดงความห่วงใยนะให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบอุทกภัยวันนี้ครับไปหัวเตียงหน่อยพี่ไปหัวเตียงก่อนมีคนที่เดินของข้าวจะข้าวได้เข้ามาก็ช่วยมาที่จับแถวลงจากชั้นสองลงมาแล้วก็มีที่สำนักงานการที่ข้าวตรงพักรอบก่อนเริ่มแล้วก็มีรถท่านรอว่าจะแสดงความห่วงใยกับครอบครัวของผู้ที่ป่วยติดเตียงแล้วก็ได้รับผลกระทบจากทุกภัยนะครับเป็นเรื่องการให้ความดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็พอดีรถโดนไว้ตรงพระบาทที่น้าได้มาก็เลยพาแม่ที่รถมาที่ห้องผ่าตัดเห็นการขอบคุณว่าเราต้องทานเพราะว่าที่บ้านหนูรถใครไม่ได้เลยหนูต้องไปวางแผนกับแม่เองต้องรีบพยายามนะครับแล้วก็มอบของให้กับตัวแทนของผู้ป่วยนะครับครอบครัวของผู้ป่วยฮะเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับก็คุยกับลูกหลานของผู้ป่วยนะที่อพยพมาอยู่ในศูนย์ที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นะครับความห่วงใยครับแล้วก็มอบของเพื่อช่วยเหลือนะครับบรรเทาความเดือดร้อนในการเกิดอุทกภัยครั้งนี้นะครับนี่เป็นเตียงสุดท้ายแล้วนะครับที่ท่านนายกจะมีการพูดคุยนะฮะแล้วก็หลานของผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
นะครับก็ภารกิจข้างในยกรัฐมนตรีวันนี้นะครับคือติดตามลงพื้นที่มาเพื่อดูเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะฮะให้กำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยนะครับในการเผชิญกับเหตุอุทกภัยในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าท่านนายกเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็การที่ท่านมาเองแบบนี้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญครับมาพบกับเด็กน้องๆครับพ่อมอนะเป็นการมอบสิ่งของช่วยเหลือครับตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้พูดคุยนะครับกับผู้ที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ตอนนี้นะครับดูเดิมนะครับพี่เสือครับครับตอนนี้นะต้องบอกว่าต้องต้อนรับสื่อมวลชนจำนวนมากนะนายกนะก็มอบสิ่งของให้กับเด็กน้องๆ นะแล้วก็คุณแม่ของเด็กน้อยด้วยครับท่านนายกเองก็เป็นคุณแม่เหมือนกันนะครับก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นห่วงเด็กๆนะครับเลยทีเดียวครับนะครับมีคนขอเซลฟี่กับท่านนายกครับนะฮะก็มีตลอดทางนะครับมีคนที่แน่นอนนะครับว่าอยากจะถ่ายรูปร่วมกับท่านนายกนะแล้วก็เห็นท่านนายกเป็นไอดอลเป็นคนสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนหญิงพลังหญิงนะฮะถ่ายรูปครับเซลฟี่กันนะครับมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคุณธรรมนะครับซึ่งก็เป็นบุคคลสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่คอยสนับสนุนการทำงานหลายๆอย่างนะฮะนะครับตอนนี้นายกก็กำลังถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับนะฮะมวลชนนะฮะคนที่รักชอบท่านนายกครับแน่นอนว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจนะฮะโทษครับพี่นะฮะก็เป็นตัวน้อยครับคุณหนูตัวน้อยนะฮะครับไปแล้วครับก็เป็นที่รักของเด็กๆครับเป็นที่รักของทุกคนครับท่านนายกมีแต่คนอยากถ่ายรูปแล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดท่านนายกนะฮะโอ้นะครับก็ตลอดทั้งเส้นทางแน่นอนนะครับว่ามีคนอยากจะถ่ายรูปกับท่านนายกจำนวนมากนะครับ
จะได้เห็นครับตลอดเส้นทางเลยนะครับท่านนายกเดินไปเลยครับพี่เดินไปเลยครับนะครับก็วันนี้นะฮะการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเป็นส่วนหนึ่งครับของการลงพื้นที่วันนี้นะฮะนะครับก็รวมถึงการดูแลนะครับพี่น้องประชาชนด้วยครับนะครับโปร่งได้เนี่ยอยากให้แฮมเดี๋ยวยื่นใหม่เดี๋ยวยื่นใหม่เดี๋ยวยื่นใหม่เลยนะครับเข้าใช่ไหมครับเข้าเข้าครับนะครับก็มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือนะครับของจุดนี้ด้วยนะครับนะครับกับท่านรัฐมนตรีที่มาร่วมทางครั้งนี้ด้วยนะครับครับคุณผู้ชมกำลังรับชมนะครับไลฟ์ของ NBT Connect นะครับซึ่งวันนี้มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในภาคบ่ายภารกิจแรกครับกับการลงพื้นที่นะครับมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็รอเรื่องของการลงพื้นที่นะครับนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกลงพื้นที่แล้วก็มาพบปะพี่น้องประชาชนนั่นเองครับที่จุดนี้นะฮะมีไฮไลท์สำคัญก็คือการร่วมบริจาคสิ่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้กับผู้ประสบอุทกภัยการให้กำลังใจการส่งแรงใจให้กันนะครับเพราะว่าช่วงที่มีอุทกภัยแบบนี้ครับส่วนสำคัญแน่นอนก็คือเรื่องของกำลังใจที่จะช่วยเหลือกันนะครับไม่ใช่แค่ท่านนายกนะครับยังมีท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมกันในวันนี้ครับแม้แต่ท่านภูมิธรรมท่านสุริยะนะครับก็เดินทางมาด้วยครับครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาจากอาคารแล้วนะครับถือว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับบางท่านครับสถานการณ์ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็น่าจะมามอบสิ่งของเพิ่มเติมนะครับเอาชีวิตตัวเองมาได้ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบกับนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกมาพบมวลชนนะครับนะครับเดี๋ยวเราตามไปครับคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีมอบสิ่งของแล้วก็ถ่ายภาพนะครับร่วมกับน้องประชาชนด้วยนะตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับมีการถ่ายรูปเซลฟี่ครับจากนั้นเดี๋ยวแถวที่เหลือนะครับที่น้องเหลือเดี๋ยวทางมาจ่ายนายนะครับก็เป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับหน่วยงานศูนย์พักพิงวันนี้ครับผมปัดชิดรับให้เกียรติครับนะครับก็เป็นการส่งกำลังใจส่งแรงใจกันครับผู้บริหารนะครับหลากหลายภาคส่วนที่สนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลักฐานของความทุ่มเทการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถครับครับก็ต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับท่านผู้เป็นก็พูดคุยนะนักข่าวที่มาขึ้นรถได้เลยนะคะนักข่าวที่มาถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับพี่น้องประชาชนนะนะครับก็กับพี่ครับจะ
ทิพยประกันภัยนะครับครับจบภารกิจจุดนี้นะครับของท่านนายกรัฐมนตรีก็ดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายของจุดที่2แล้วนะครับจุดต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปลงเรือที่ตำบลริมกกครับอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีน้ำนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวช่วงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีน้ำสูงที่สุดของอำเภอเมืองเชียงรายแล้วนะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรียังคงพูดคุยกับท่านสทช.นะครับของสทช.อยู่นะครับยังคงหารือนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำนะครับเพราะว่ามีความเป็นห่วงจริงๆครับท่านนายกก็ขึ้นรถแล้วครับทะเบียนรถท่านนายกวันนี้ฮะท่านนะครับใช่นี่เลยครับ3882นะฮะรถท่านนายกรัฐมนตรีนะครับครับก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับกับการลงพื้นที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดเชียงรายนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก็จบลงแล้วนะครับท่านนายกได้ลงพื้นที่มาครับแล้วก็มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงในจุดนี้ครับมีการพูดคุยร่วมกันในประเด็นนะครับของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ประเทศลาวและประเทศจีนนะครับที่มีเขื่อนติดกับลำน้ำโขงท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความวิตกกังวลนะแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนเพราะว่าลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในตอนนี้และน้ำข่าวลือต่างๆน่าจะมีการจัดการกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ทำให้เห็นภาพของการบริหารการน้ำแน่นอนนะครับรวมถึงวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปภายในศูนย์พักพิงพบปะพี่น้องประชาชนนะครับพูดคุยกอดรวมถึงส่งมอบสิ่งของส่งมอบกำลังใจที่มากกว่าสิ่งของก็คือกำลังใจนะครับของการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลคนไทยเพื่อให้เขารู้ครับว่าภาครัฐไม่ได้ทิ้งให้ประชาชนสู้เพียงลำพังนะครับให้อยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถแก้ปัญหาไปด้วยกันได้นะครับเป็นแรงใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันนี้นั่นเองนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมนะได้ติดตามการไลฟ์ของ MBT Connect ในครั้งต่อไปนะครับในจุดที่ท่านนายกได้ลงพื้นที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำตลอดช่วงนะครับกับเพจ MBT Connect ได้เลยนะครับจุดต่อไปที่ท่านนายกจะไปดำเนินกิจกรรมต่อก็คือการลงพื้นที่สำรวจน้ำที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันต่อนะครับวันนี้ผมธีรพงษ์มหาวัชระนะครับลาคุณผู้ชมบนเพจ NBT Connect ไปก่อนครับสวัสดีครับ